สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันที่ไร่มันสำปะหลังอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องโรคใบด่างของมันสำปะหลังครับเพราะโรคใบด่างนี้เป็นโรคร้ายแรงเลยครับที่สร้างความเสียหายให้กับไร่มันสำปะหลังของเราเลยครับโรคใบด่างนี้ก็จะเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับที่มีแมงวีขาวยาสูบเป็นพาหะครับแล้วก็บางทีก็มาจากท่อนพันธุ์ที่เรานำมาปลูกด้วยครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ครับว่าท่อนพันธุ์นั้นเป็นโรคใบด่างมาก่อนหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เชื้อนี่แพร่กระจายไปทั่วแปลงของเราเลยครับโรคใบด่างนี่ก็จะมีลักษณะก็คือใบด่างอย่างนี้เลยครับใบหยิกงอผิดรูปไปเลยครับต้นก็จะไม่โตครับแค่แกนครับแล้วมันก็หัวมันนี่ก็จะขนาดเล็กครับหัวมันไม่ได้มาตรฐานครับบางทีมันนี่ก็จะไม่ลงหัวเลยครับส่วนยารักษานี่ก็ยังไม่มีครับวิธีกำจัดก็คือถอนทิ้งครับถอนแล้วก็ไปเผาทำลายเลยครับหรือไม่ก็เวลาที่เราจะปลูกก่อนปลูกนี่เราก็ไปหาต้นพันธุ์ที่ได้มาตรฐานครับสำหรับอีกวิธีนึงก็คือหมั่นสำรวจแปลงมันสำปะหลังของเราอย่างสม่ำเสมอครับหากพบหรือว่าเป็นโรคใบด่างก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดูครับหรือไม่ก็สำนักงานเขตจังหวัดที่เราอยู่ครับเผื่อเขาจะแนะนำวิธีแก้ไขให้เราได้อย่างเงี้ยครับแล้วอีกอย่างนึงก็อย่าไปเชื่อครับหากใครมาบอกว่าฉีดปุ๋ยนี้ยานี้ยาโน้นหายไม่มีครับเขาโกหกทั้งนั้นแหละครับโรคที่จะเกิดจากเชื้อไวรัสรักษาไม่หายครับถ้าไม่ช่วยกันป้องกันและทำลายต้นที่เป็นโรคมันก็จะลุกลามไปจนสามารถควบคุมไม่ได้เลยครับโรคนี้เป็นแล้วผลผลิตจะลดลงมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับระยะที่เชื้อโรคของเราเข้าสู่ลำต้นมันสำปะหลังของเราครับก็อย่างที่ผมบอกละครับมันตรวจแปลงของเราทุกวันครับถ้ามีก็ให้รีบกำจัดหรือทำลายครับเนี่ยครับก็ถ้าแปลงใครเห็นเป็นตามรูปอย่างนี้ครับก็รีบทำลายเลยครับถอนทิ้งครับตัดทิ้งครับถอนไปตากแดดไว้ก็ได้ครับตากแดดแล้วก็ทำการเผาทำลายเลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยละครับผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับหากท่านที่มีความรู้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ